กลับมาพบกันอีกครั้งกับมิสโซเล่นะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ที่นำท่านผู้ชมสนุกไปกับการดูฟุตบอลกับซีเมอร์สาวแสนสวยเรานะครับวันนี้ในโซนของทีเด็ดหวานเจี๊ยบครับมิสโซเล่จะพาท่านผู้ชมไปพรีวิวฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเป็นเกมรอบเพลย์ออฟนัดแรกนะครับระหว่างสิงห์บุรีเชลซีครับเปิดรังที่กรุงลอนดอนนะครับเจอกับทางหน้าของเซอร์เวตคู่นี้จะคิกออฟในช่วงเวลาตีสองตรงบ้านเราคืนนี้นะครับโดยเกมนี้ครับเอนโซมาเรสกาครับกุนซือชาวอิตาเลียนครับจะมีการปรับทัพให้เชลซีเยอะแยะมากมายนะครับบรรดาผู้เล่นตัวใหม่ที่ดึงเข้ามาช่วงซัมเมอร์ครับจะได้ลงสนามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปยอร์เกนเซนครับนายประตูเดนมาร์กนะครับรวมถึงคีแนนดูบิดี้ฮอลครับกองกลางที่ดึงมาจากเลสเตอร์ครับและก็ยังมีเปโดเนโตครับรวมถึงมาร์กิลที่จะได้ลงเล่นในเกมรุกนะครับข้ามาดูทางฝั่งของเซเวตเจนีวากันบ้างนะครับทีมจากสวิตเซอร์แลนด์ก็เพิ่งจะตกรอบมาจากยูโรป้าลีกนะครับเกมนี้พวกเขาก็ต้องพึ่งเอโซซิเวรี่นะครับกองหน้าตัวเก่งชาวฝรั่งเศสนะครับในการที่จะลุ้นประตูให้กับทีมแนวโน้มความน่าจะเป็นของคู่นี้ครับต้องบอกว่าเชลซีเนี่ยเกรดบอลดีกว่าเซเวตเยอะแยะมากมายนะครับและนัดนี้เชื่อว่ามาเรสกาครับแม้ว่าจะมีการหมุนตัวผู้เล่นแต่ก็ยังต้องเน้นนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจในการที่จะพาทีมคว้าชัยให้ได้ครับดังนั้นเกมนี้เซเล่มองว่าเชลซีครับจะเป็นฝ่ายเปิดรังบดเอาชนะเซเวตไปได้บ่อๆนะครับด้วยสกอร์2 ประตูต่อ 0ครับ